เนี่ยก็อนุมัติเงินครับให้กระทรวงกลาโหมจัดซื้อรถหุ้มเกราะจากประเทศยูเครนครับล็อตแรกครับสั่งไป96คันเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแถมจ่ายเงินไปแล้วด้วยจนป่านนี้เนี่ยยังไม่เห็นสักคันเลยในเมื่อยังไม่เห็นมันสักคันเนี่ยกระทรวงกลาโหมครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสั่งแม่งเพิ่มเลยครับ121คันดูดิคราวนี้มันจะมาไหมรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ช่วยการสนับสนุนงบประมาณก้อนนี้ไปแล้วกว่า 9,000 ล้านบาทเลยนะครับโอ้ยน้องๆ นะครับที่มีความฝันนะครับอยากจะมีรถก็ช่วงนี้จ่ายค่ารถหุ้มเกราะกันไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องรถหุ้มเกราะเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับข่าวหลายๆกระแสเนี่ยก็บอกว่าเหตุที่ยูเครนนะฮะเขาส่งมอบรถหุ้มเกราะเหล่านี้ให้กับไทยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เอามาใส่เนี่ยเป็นของเยอรมันครับแล้วเยอรมันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมขายเครื่องให้กับเรานะฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาทางการเมืองอยู่ครับบ้าแต่ก็นั่นแหละครับพอเยอรมันไม่ยอมขายเครื่องให้รถมันก็เลยไม่มีเครื่องครับส่วนเกียร์ครับเกียร์ของรถเนี่ยก็ไม่ได้มาจากทั้งเยอรมันแล้วก็ยูเครนนะครับแต่ว่ามาจากสหรัฐอเมริกานะครับข่าวเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเราเนี่ยจะซื้อเกียร์ได้หรือเปล่านอกจากนี้นะครับยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างแบบหึ่งๆมาด้วยนะครับว่าไอ้รถพวกนี้ครับมันเป็นของเก่าของรัสเซียครับสารคอมมานดน้อยเคอะเลยครับเฮ้ยเครื่องเยอรมันเกียร์อเมริกันตัวถังรัสเซียนี่มันยูเครนหรือว่าเสียงกงครับเนี่ยเฮ้ยมึงเช็คข่าวหน่อยดิความเตี้ยคุณจะดีนะครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อความรอบด้านครับก็มีรายงานเช่นกันนะครับว่าทางอุปทูตของยูเครนเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาแถลงตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ครับท่านบอกว่าตามสัญญาที่ได้ลงนามกันไว้แบบรัฐต่อรัฐนะครับก็ระบุชัดเจนครับว่ายูเครนจะผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดหลังจากเซ็นสัญญากันแล้วนะครับและยูเครนก็เคารพในข้อสัญญาทุกอย่างว่าการผลิตต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดครับและความผิดเรื่องนี้ไม่ได้ผิดที่ประเทศยูเครนนะครับเพราะยูเครนก็ซื้อเครื่องยนต์ชนิดดังกล่าวให้แก่ประเทศอื่นด้วยตกลงว่าทำเองหรือว่าไปซื้อมาใส่ให้ครับเจาะข่าวตื้อของเราขอเสนอทางออกเสียงกงบ้านเราก็มีครับไปเลยครับอยากได้เครื่องเยอรมันใช่ไหมไปเลยเอาเครื่องญี่ปุ่นดีกว่าครับราคาก็ไม่แพงด้วยไม่ต้องไม่ห่วงครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยไอ้รถหุ้มเกราะพวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็ใช้เป็นซิตี้คาร์ครับมาวิ่งอยู่ในเมืองอยู่ดีแหละครับจบจากเรื่องราวของรถหุ้มเกราะ